จริงสวยเหมือนกันนะเนี่ยไปนอนตัวนี้เขียวอิ๋วเลยโอ้โหทีเดียวตายกับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิซซ่าโปรชาแนลด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันกับเกมอาร์คนั่นเองนะฮะกับมอดโปเกมอนเหมือนเดิมนะครับเย้ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่12เรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยต้องขอบคุณด้วยนะครับเอาล่ะในส่วนของปาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ทำการจับเจ้าโฮโอ้นะครับหรือว่าเจ้านกไฟนั่นเองนี่ฮะต้องบอกว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับแล้วก็ลำบากที่สุดนะครับทั้งโปเกมอนที่จับมาทั้งหมดนะครับโฮโอ้นี่เป็นโปเกมอนที่จับยากที่สุดเลยครับจับยากสุดๆบอกเลยนะฮะยืนยันว่ายากลำบากจนแบบต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมได้ก่อสร้างเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของหินด้านล่างนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทำเป็นลานจอดโปเกมอนเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะดูตะขุกตะขักไปบ้างนะฮะแต่ยังไงก็น่าจะทำการเก็บโปเกมอนได้ครบนะฮะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเหมือนมันจะแคบไปแล้วฮะไม่พอใช้อ่ะแล้วกูจะขึ้นเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะต้องไปหาธาตุเหล็กแล้วนะครับหลังจากที่เราเสียอุปกรณ์มากมายนะฮะกับการจับโฮโอ้นะครับต้องบอกว่าของดีๆเราเนี่ยหายไปหมดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาธาตุเหล็กบนภูเขากันแล้วเราจะเอาโปเกบอลไปด้วยนะครับเผื่อว่าเจอตัวอะไรเนี่ยเราจะได้จับมาด้วยเลยนะครับอีกอย่างนึงครับผมต้องการนะครับเจ้าทันเดอร์เนี่ยกลับมานะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยโดนโฮโอเรานะครับจัดการไปแล้วด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนั่นคืออีพิกขุดเหล็กนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้คาบไว้น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคไว้ที่ช่อง2นะครับโปเกบอลเราพร้อมแล้วนะฮะอย่าได้ช้าเลยดีกว่านะครับปั๊บถึงเราต้องเตรียมคืออาหารนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับอาหารนี่ครับมี400ชิ้นแต่เราไม่เอาไปหมดหรอกนะเอาไว้ฮะเยอะเหลือเกินนะเก็บไว้เอาไปแค่100ชิ้นก็พอนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยเราจะเก็บไว้นี่ฮะผมยังไม่ได้ทำไว้นี่เลยนะโอเคไว้ที่ช่อง6โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับพาร์ทนี้เอ้ยไม่ใช่โอเคครับเรียบร้อยแล้วที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จนะครับแล้วก็จะออกเดินทางเลยดีกว่านะครับผมไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันดูยาวเกินเหตุนะครับใครที่ดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าคลิปของผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ11นาทีนะครับ10ขึ้นไปนะครับ10นาทีขึ้นไปนะครับเอ๊ะ9น่าจะประมาณนะฮะ90นาทีนะครับไม่ใช่90นะเว้ย9ถึง10นาทีนะครับไม่เกิน15นาทีประมาณนั้นนะครับจะพยายามทำคลิปให้อยู่ประมาณนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อกันนะครับบางทียาวไปแล้วก็ปวดข้ามเนาะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งดูจนหมดนะครับบางคนถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็นับถือเลยนะฮะยอมรับเลยนะครับสำหรับนี้เราจะเอาโลโฮไปไม่ใช่โลโฮโฮโอโฮแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเสียสละหลายชีวิตเลยนะครับกว่าที่เราจะได้โฮโอมานะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาเขาไปออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับสำหรับน้ำหนักของโอเนี่ยน่าจะมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ 3,500 โอ้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับน่าจะเก็บธาตุเหล็กได้เยอะพอสมควรนะฮะแต่เสียอย่างเดียวตรงที่เจ้าโฮโอเนี่ยมันบินช้านะครับแต่ไม่เป็นไรไปกันเถอะนะฮะผมจะไปตรงที่ป่าเรดวูดแล้วกันนะครับผมมันจะมีเขาอยู่เขาหนึ่งเนี่ยซึ่งให้ธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับมีอยู่โอ้ยหลายก้อนเลยนะครับเพียงพอนะครับเพียงพอไม่จำเป็นต้องขึ้นไปที่ป่าภูเขาไฟนะครับนี่ฮะยอดเขาที่ผมบอกนะครับด้านบนนี้นี่เองนะฮะสำหรับป่านี้ก็คงไม่มีตัวอะไรเป็นพิเศษเฮ้ยข้างบนเอ้าตัวอะไรวะน่ะนกเหรอนกไฟโฮโอไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นโฮโอจะมีพวงอย่างนี้ครับนี่ฮะเป็นพวงเฮ้ยตัวอะไรฮะว้าวหวังว่ามันโอ้โหสวยด้วยครับเท่มากเลยอ่ะมันโจมตีเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองบินไปใกล้ๆนะครับโอ้โหตีแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าเข้าเท่าไหร่นะครับพอดีเมื่อกี้ปิดตัวอยู่โอ้โห300ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก่อนที่ซาดอนอยู่ข้างล่างโห
โอเคมันล้มเลิกแล้วครับแกโดนแน่เดี๋ยวเรามาแน่นอนแถวๆนี้ไม่รู้ว่าจะมีทันเดอร์หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะดูแล้วเนี่ยจะมาจับทันเดอร์นั้นมาเจอตัวนี้นะครับจริงๆเป้าหมายของเราจะมาหาเหล็กแทนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขุดเหล็กไปสักก้อนนึงดีกว่านะครับแล้วเราก็ค่อยจับเจ้าตัวด้านบนนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเราต้องจับได้ก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูว่าชื่อของมันเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีบั๊กจับไม่ได้อยู่หรือเปล่านะครับเหมือนกับที่เราจับไฮโอตอนแรกนะฮะลูกบอลสีเหลืองไม่สามารถจับได้ครับตัวนี้มีบั๊กเยอะเหลือเกินนะไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวเราขุดไปสักแป๊บนึงฮะก้อนนึงก็พอแล้วนะฮะก้อนนึงเนี่ยก็เผาไปเถอะฮะทั้งวันนะครับได้เรื่อยๆนะครับโอเคเตรียมลูกบอลให้พร้อมนะผมตอนนี้เนี่ยโฮโอของเรานะครับเลเวล 3,049 นะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตีแรงแล้วก็อึดนะครับเลือดมี 100,000 กว่านะครับต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะฮะเอาหายไปไหนแล้วเจ้าทูเมื่อกี้แม่ถ้าได้เจ้ามาประดับประดามีคงต้องบอกว่ามันจะเท่ไม่ใช่น้อยเลยอยู่ตรงนั้นครับเราจะทำการล่อมันมาก่อนนะฮะเอาล่ะข้างล่างมีลิตเติ้ลคิงอยู่ตัวนึงผมจะต้องจัดการลิตเติ้ลคิงก่อนครับเพื่อที่มันจะได้ไม่มาตีเรานะฮะข้างล่างเนี่ยมีบาร์กิลัสอยู่หนึ่งตัวครับอย่าเพิ่งสนใจมันเลยเราต้องจัดการลิตเติ้ลคิงก่อนครับก็คือลูกซองแปดของเรานั่นเองนะฮะโอเคมาทางนี้มาเดี๋ยวขอจัดการเจ้าลิซาดอนก่อนครับปังหนึ่งนัดครับผมมาแล้วเข้ามาเลยจอหนึ่งนัดเข้าที่หัวครับโอ้โหมันไม่ได้หนึ่งนัดมันเป็นลูกหวานด้วยนะฮะโอเคเมื่อกี้มันบินอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวเราผมจะเอาปืนไปด้วยนะครับเผื่อมีตัวอะไรโผล่มาเนี่ยจะได้ยิงกระฉอกไปเลยนะฮะเอาเลยครับมันบินไปเจอซากศพฮะมันน่าจะบินไปกินที่เราตีเมื่อกี้เข้าทางเราเลยเฮ้ยบึ้มจับไม่ได้ด้วยเอาอะเรียบร้อยกับผีดิยังอยู่โอ้เหมือนว่าคราวนี้เราจะลำบากเลยครับเราไม่สามารถจับมันได้แล้วโอ้โหฟุ๊บมันอาจนักเราทำกันดีเลยทำกันดีเออลองยิงดูว่าเข้าเท่าไหร่ครับบึ้ม200โอ้โห2เลยทีเดียวโอเคฮะมาโอ้ยอีบ้าโอ้อึดมากโอเคเรากลับก่อนดีกว่าโอ้โหนี่มันจะคงบินตามมาครับเฮ้ยถ้าเรารอดมาแถวบ้านได้ไหมเนี่ยอีบ้าเร็วโดนแน่โดนครับหนึ่งลูกสลบไหมนั่นจะสลบทางกันนี่ไงปืนซุปเปอร์ทักนะครับโอ้ยเลเวล 1,400 ครับผมแกสลบอยู่ใช่ไหมมันสลบอยู่จริงด้วยครับอีอะไรอ่ะวีเวทัลหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นวีเวทัลนะครับผมวีเวทัลน่าจะเป็นชื่อนี้มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเนื้อใหญ่ให้มันอ๋อตัวนี้มันนิ่งเรียบร้อยแล้วครับมาให้มันนิ่งนี่มันจับเลยโอ้มันได้จับได้แล้วมันขี่ได้ด้วยโอ้เจ๋งมากหยุดก่อนโอ้โหดูหน้าตามันนะครับเราลองขี่มันดูฮะขี่ได้นะครับผมคลิกขวาไม่มีคลิกซ้ายเอาปีกตบปกติครับลงแล้วบินสเปซบาร์คือลงจอนะครับถ้าเดินแปลกๆถ้าเดินแปลกๆแต่ว่าเวลาบินก็โอเคกดชิปก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะถือว่าเร็วโอเคในที่สุดเราก็ได้ตัวมันมาครับถึงตัวมันจะแปลกๆก็เถอะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรด้วยฮะแต่โดยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเดี๋ยวเราไปลองดาเมจมันดูนะครับโอ้อยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่มานะครับเลือด 70,000 นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะน่าจะอึดอยู่พอตัวนะครับข้างล่างมีตัวนึงโอ้โหเทเลเบิร์ดเหรอโอ้ยตี400โอ้ยโดนจิกเรื่อยๆยังไม่ทันได้ตบเลยแต่เทเลเบิร์ดเนี่ยตบครั้งละ11เท่านั้นครับยังไม่ทันตบเลยมันจิกเร็วจริงตีแกตีอะไรของแกเรียบร้อยครับถ้าตีโดนก็หนึ่งทีเท่านั้นเองเจ้าคาโน่แกตีโอ้โหถึงโดนตีฟรีฮะตีครับให้มันตีก่อนตีทีนึงแล้วเปลี่ยนการ600จริง
ค่าดาเมจเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะฮะ600เนี่ยถ้าตี2ทีนะครับก็รวมเป็น 1,200 แล้วนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะกับตัวนี้แชมป์ครับเอาแชมป์แชมป์แชมป์อึ๊บตีไม่โดนรู้สึกจะเล็งยากหน่อยนะตัวนี้นี่ไง628เอ้ยโอ้โหเจอมา3ทีเราก็ไม่กลัวโอ้โหชกใหญ่เลยตัวว่านี่โอ้ประเด็นไปแล้วครับว่าแชมป์แม่ของเราถึงชาร์จแต่ชัวร์ครับหมัดดักจริงๆสุดนะแต่มาแชมป์ก็คอมโบเถื่อนมากครับเล่นเนี่ยต่อยครั้งละ100กว่านะต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับแต่ต่อย6ครั้งนะฮะอะไรเอ่ยลิโดกับลิซาดอนลิโดกับลิซาดอนลิโดกับลิซาดอนอื้อ2ตัวต้องไม่กลัวโอ้โหเอาลง62นั่นเองอื้อผมเล่นยำที่แทบไม่มีนะเจ้าอุ่ยเป็นเท่าตัวนี้เนี่ยอึ๊บอึ๊บที่บ้านนี่โหยเดี๋ยวตอนนี้มันเร็วขนาดนี้เลยเหรอต้องตีเร็วด้วยโหมันหลบเก่งมากฮะมันยืนเฉยเดี๋ยวตีไม่โดนคิดดูแล้วกันนี่นี่ไงโอ้โหแย่แล้วอึ๊บซูริซาดอนไม่ได้ฮะผมจะตีโอ้โหนี่ไงหนึ่งทีเป็นไงล่ะพี่กลิ้งเลยทีเดียวมาเอาละจัดการมันเจ้าสไปโนซัสโอ้เหมือนสู้กับเจ้าเต่าปืนใหญ่อยู่นะฮะโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยสไปโนตัวนี้เขียวอือเลยโอ้โหทีเดียวตายสุดยอดเออเจ้าตัวนี้ตีทีเดียวยังไม่ตายเลยครับแสดงว่าดูรู้เลยว่าตัวไหนจะชนะนะฮะโอ้โหอัด200ตีแรงมากเออโอ้โหอีบ้าเอาว่ะเอาว่ะเลเวล1เท่านั้นเองโอ้โหเรียบร้อยนะฮะเจ๋งๆๆนี่ครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมก็สนุกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าได้ทำตามภารกิจนะครับที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเหล็กนะครับได้เจ้าตัววิวเทลมาด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาหาเจ้าวิวเทลหรอกนะพอดีเจอมันพอดีนะครับแล้วก็ได้เขามานะครับนี่ๆท่ายืนเฉยๆแต่ว่าเท่มาตัวเลยนะอย่างนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ยูซ่าโฟร์ชแนลคงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะฮะคงต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้งู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 